ศาลฎีกามีคำสั่งยึดทรัพย์พลเอกชำนาญนินวิเศษอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่18มกราคม2539จำนวน 69,100,000 บาทหลังมีผู้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือปปป.ว่าพลเอกชำนาญมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติเนื่องจากในช่วงรับราชการพลเอกชำนาญลงทุนก่อสร้างโรงแรมที่จังหวัดชุมพรมูลค่า40ล้านบาทลงทุนเป็นหุ้นส่วนในบริษัทเดินเรือทางทะเลประมาณ16ล้านบาทรวมทั้งยังลงทุนเปิดร้านอาหารในต่างประเทศและเปิดโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปให้กับภรรยาบุตรและผู้ใกล้ชิดทำให้เมื่อมีการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สินของพลเอกชำนาญมีเพียงบ้านที่ดินและเงินฝากรวม6ล้าน6แสนบาทเท่านั้นขณะที่เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวและผู้ใกล้ชิดปรากฏว่าแต่ละคนมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากรวมมูลค่าประมาณ 213.6 ล้านบาทศาลฎีกาชี้แจงเหตุผลที่แม่ยึดทรัพย์สินของพลเอกชำนาญทั้งหมดว่าทรัพย์สินบางส่วนไม่มีลักษณะปิดบังอำพรางและมีมูลค่าพอสมควรกับรายได้ในตำแหน่งข้าราชการขณะที่ทรัพย์สินที่ถูกยึดเข้ากระทรวงการคลังเพื่อตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่า 69.1 ล้านบาทนั้นพลเอกชำนาญไม่สามารถอธิบายถึงที่มาได้อย่างชัดเจนและไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือมารองรับคดีการยึดทรัพย์ของพลเอกชำนาญนินวิเศษถือเป็นคดีตัวอย่างของการใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบนายทหารในช่วงที่ยังอยู่ในตำแหน่งข้าราชการระดับสูงแต่หากเปรียบเทียบกับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์อดีตประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ที่โค่นอำนาจพลเอกชาติชายชุนหวันจะพบว่าพลเอกสุนทรมีทรัพย์สินอยู่ในครอบครองของนางอัมพาพันธ์ธเนศเดชสุนทรภรรยาอีกคนหนึ่งประมาณ 1,000 ล้านบาทขณะที่บัญชีเงินฝากของพลเอกสุนทรหลังเป็นประธานรสช.มีเงินฝากอยู่ประมาณ127ล้านบาทซึ่งทรัพย์สินบางส่วนไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาได้กรมสรรพากรจึงเรียกเก็บภาษีพร้อมเงินชดเชยค่าปรับรวม75ล้านบาทแม้กรณีนี้จะไม่เข้าสู่การพิจารณาของศาลแต่เมื่อตรวจสอบพบความผิดปกติของทรัพย์สินก็ต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายเช่นกันขณะที่ยังมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนที่มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากทั้งที่ตนเองรับราชการอย่างเดียวตลอดชีวิตกลับยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพตามที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ทำการยึดอำนาจการปกครองได้เรียบร้อยแล้วและมีผลให้พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นผู้นำคณะรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีทรัพย์สินประมาณ95ล้านบาทโดยมีเงินลงทุนในบริษัทการบินไทยกองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรและหุ้นส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์รวมประมาณ11ล้านบาทและเมื่อพ้นจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพลเอกสนธิแจ้งว่ามีที่ดินและเงินฝากเพิ่มขึ้นด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ตุลาคม2549ว่ามีประมาณ90ล้านบาทนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายสุดชัยบุญชัยแนวร่วมแดงกาฬสินธุ์ร้องเรียนต่อปปช.ว่าพลเอกสุรยุทธ์มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติจากการที่มีทรัพย์สินมากขนาดนั้นนั้นเป็นวิสัยที่ผิดปกติของข้าราชการนะครับเพราะว่าข้าราชการนี้ถ้าเรานำเงินเดือนมาเฉลี่ยมาคำนวณตลอดอายุของการเป็นราชการนี่ไม่ต้องกินต้องใช้นะครับอย่างมากก็ไม่เกิน20ล้านแต่ชีวิตจริงคนเราต้องกินต้องใช้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นการที่ท่านมีเงินถึง90ล้านเป็นเรื่องผิดปกติอำนาจการตรวจสอบของปปช.ในปัจจุบันที่ยังไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับทำให้นายสุดชายเห็นว่าแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการทุจริตน้อยลงคือการแก้ไขกฎหมายให้ปปช.มีอำนาจในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นขณะที่ปปช.ก็ควรต้องมีความยุติธรรมเคารพกฎหมายและเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักจริงๆข้าราชการทหารนี่แค่ระดับพลตรีก็เทียบเท่ากับข้าราชการชั้นพลเรือน40แล้ว40ก็คือระดับ
ผู้ว่าระดับอธิบดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระดับพลตรีนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับในข้าราชการทหารเพราะฉะนั้นการที่จะให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินเฉพาะผบ.เหล่าทัพแค่นั้นผมว่าน้อยไปมันควรจะลงไปอีกลงไปมากกว่านั้นโดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีอำนาจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องการอนุมัติหรือการรับมอบการโครงการต่างๆนะครับขณะที่กรรมการปปช.ภาคประชาชนท่านนี้ก็เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายทหารในกองทัพเพราะที่ผ่านมามีนายทหารระดับพลเอกบางส่วนมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติแต่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบรวมทั้งกรณีการใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพด้วยวิธีพิเศษก็ควรมีการชี้แจงต่อสาธารณชนเพราะนี่อาจเป็นกระบวนการถ่ายเทงบประมาณของแผ่นดินไปไว้ในกระเป๋าของนายทหารซึ่งถือเป็นความด่างพร้อยของกองทัพในฐานะสถาบันด้านความมั่นคงของชาติอย่าลืมว่าศักดิ์ศรีขององค์กรหลักของประเทศเนี่ยสำคัญมันสั่งสมมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะประเทศไทยอยู่มาได้ก็เพราะมีบรรพบุรุษที่ดีๆนะฮะผู้นำที่ดีๆที่ผ่านมาแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าศักดิ์ศรีเกียรติยศเหล่านั้นนี่ล้มเหลวขาดความเชื่อถือเพราะนั้นจะต้องเรียกร้องนะฮะทางกองทัพคุณจะต้องหันกลับมาแล้วล่ะพิจารณาว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรการเข้าไปรับใช้นักการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะไม่ว่ายุคใดสมัยใดที่รัฐบาลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะผู้นำกองทัพเนี่ยมักจะไปเกาะติดกับทางฝ่ายรัฐบาลอันนี้มองอย่างอื่นไม่ได้ฮะเป้าหมายก็คืออยากได้งบประมาณแต่ว่างบประมาณที่ได้มาถ้าใช้จ่ายในเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องเราไม่ว่านะแต่ท่านตอบได้ไหมตอนนี้ปัญหาที่คาใจของคนทั้งประเทศเนี่ยกองทัพจะว่าอย่างไรที่ผ่านมาการตรวจสอบบุคคลที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติจะเกิดขึ้นกับพลเรือนโดยเฉพาะนักการเมืองมากกว่านายทหารของกองทัพทั้งที่เมื่อความจริงเปิดเผยมักพบว่านายทหารเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับรายได้ในฐานะข้าราชการทหารจึงเกิดความสงสัยถึงที่มาของทรัพย์สินนั้นและทำให้ภาคประชาชนพยายามเรียกร้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนายทหารระดับต่างๆเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนเพราะทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตคืองบประมาณของแผ่นดินเหมือนกันวีระนันท์กันหา Voice TV รายงาน